สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่6พฤษภาคม2563อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะเลือกเชลซีครับผมก็ได้อัพทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับก็สวัสดีในวันหยุดวันนี้นะครับก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ฮาล์ฟไทม์นะครับหัวข้อของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาร์เซนอลนะครับมีนักเตะ1คนเชื่อมโยงนะกับการที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้านั่นก็คือโทมัสปาเต้นะครับมิดฟิลด์จากแอตเลติโกมาดริดครับวันนี้เราจะมาเจาะทิศทางดูว่ามันมีโอกาสความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงถ้าเกิดว่าปาเต้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลจริงๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์หรือวิธีการเล่นระบบการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะว่าเรื่องของปาเต้กับอาร์เซนอลอันนี้ข่าวไม่ลือนะครับครับเพราะว่ารายงานจากสื่อดังๆอย่าง Daily Telegraph ก็บอกว่าจริงๆปาเต้ก็มีใจให้กับทางอาร์เซนอลเหมือนกันใช่แล้วช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าข่าวปาเต้กับอาร์เซนอลหนักจริงๆดูทิศทางแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสมาอาร์เซนอลนะแต่มันก็ยังมีอีกหลายปัจจัยอย่างเช่นอาร์เซนอลจะไปคุยกับอาร์เตโก้มาดริดยังไงหรือจะหาเงินส่วนไหนหรือจะมีการแลกดีลอะไรกันยังไง มันก็มีข่าวลือเหมือนกันเกี่ยวกับราคาแซดด้วยใช่คือปาเต้เนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์ถ้าอาร์เซนอลไม่ยินดีจ่ายเงินก้อนนี้ทางแอตมาดริดอาจจะสนใจเรื่องแบบเฮ้ยเอาลากาเซตมาแลกไหมเพราะว่าลากาเซตก็เป็นเป้าหมายของดิเอโก้ซิเมโอเน่เหมือนกันถูกต้องนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการก่อนนะครับ K-Bank บริการทุกระดับประทับใจสุดยอดไปเลยครับเป็นแอปพลิเคชันให้บริการเรื่องการเงินของธนาคารกสิกรไทยนั่นเองโอนครับจ่ายเงินสิ่งต่างๆนานาผ่านออนไลน์สบายใช่นะครับโอนเลยดีไหมเออเดี๋ยวก่อนใจเย็นครับนะเว็บไซต์ tibuna.com นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมข่าวสารนะรวมไปถึงการทำบทวิเคราะห์ด้วยใช่ครับวันนี้เขาออกมาเปิดเผยนะครับ3รายชื่อนักเตะนะที่จะได้รับผลประโยชน์และอีก3รายชื่อนักเตะที่เสียผลประโยชน์ถ้าเกิดอาร์เซนอลเนี่ยได้ตัวโทมัสปาเต้เข้ามาร่วมทีมจริงๆนะครับเรามาดูฝั่งที่จะได้ประโยชน์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอธิบายว่าเอ้ยแต่ละคนทำไมถึงมีใครได้ประโยชน์มีใครเสียผลประโยชน์นะครับไล่เลียงกันไปเลยนะคนแรกครับกรานิตชาก้าเขาบอกว่าจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแบบอิสระมากยิ่งขึ้นคือกรานิตชาก้าเนี่ยถ้าใครไม่ได้ติดตามอาร์เซนอลเป็นประจำจะชอบนึกภาพว่าอุ้ยคนนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับเพราะโดนใบเหลืองบ่อย โดนใบแดงบ่อยเข้าบอลหนักๆบ่อยแต่จริงๆสไตล์ของกรานิตชาก้าเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครดูประจำหรือแฟนอาร์เซนอลรู้อยู่แล้วว่าจุดเด่นจริงๆของกรานิตชาก้าคือเป็นคนที่วางบอลยาวเป็นคนคุมเทมโปของเกมคุมจังหวะของเกม อันนั้นคือหน้าที่และก็จุดเด่นหลักๆแต่ว่าเขาแค่ชอบทำฟาวล์เข้าพรวดเล็กน้อยคนเลยจำภาพว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับไปคือปกติแล้วกองกลางในสไตล์แบบนี้มันจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าลูกหาบใช่พาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ของเขานะครับดังนั้นทีบูน่าก็เลยชี้เห็นว่าถ้าเกิดว่าได้โทมัสปาเต้ที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างจากชาก้าเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมกันผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันว่าพวกทีมที่เล่นระบบ 4-2-3-1 แล้วรุ่งๆนะครับ อย่างเช่นโชเซ่มูรินโญ่สมัยคุมเรอัลมาดริดก็มีคู่กลางเป็นชาบีอลอนโซกับซามี่เคดีราให้นึกว่าการนิชาก้าคืออลอนโซแล้วโทมัสปาเต้เป็นแบบเซมิเคดีราลักษณะประมาณนี้คือไม่ได้บอกว่าชาก้าเก่งเท่าอลอนโซนะแต่สไตล์เข้าใจครับเปรียบเทียบวิธีการเล่นแล้วผมเห็นด้วยนะที่ว่ามันน่าจะทำให้ชาก้าได้รับอิสระมากขึ้นจริงๆ คือชาก้าวางบอลไกลจ่ายบอลไกลโอเคจ่ายบอลก็ใช้ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องยืนอยู่ด้านหลังเสมอผมเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนอาร์เตต้าเข้ามาผมว่าชาก้าเริ่มได้อิสระในการเติมขึ้นไปข้างบนมากขึ้นแต่ผมว่าเขาจะเติมได้มากกว่านี้อีกถ้ามีคนที่ยืนข้างหลังให้เขาแบบจริงๆจังๆหรือในจังหวะที่ทีมกำลังบิวอัพเกมกำลังเซตเกมขึ้นไปพวกนักเตะสไตล์ดิฟและอิงเพลย์เมเกอร์แบบนี้ก่อนที่เขาจะคิดในการวางบอลยาวแต่ละช็อตได้ถ้ามันมีตัวมาช่วยสกรีนเขาจะได้เวลาในการคิดมากขึ้นว่าเขาควรจะออกบอลแบบไหนเพราะที่ผ่านมาพอคนรู้ว่ากรานิตชาก้าจุดอ่อนอยู่ที่ความคล่องตัวความคล่องตัวไม่ค่อยเยอะเห็นชาก้าได้บอลปุ๊บบีบเร็วบีบเร็วบีบเร็วเข้าเพสใส่อันนี้คือต้องมีคนที่คอยเข้ามาช่วยเหลือตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือคนแรกนะที่จะได้รับผลประโยชน์คนต่อมาครับเป็นผู้รักษาประตูนะทีบูน่าบอกว่าแบรนเลโน่นะเราใช้คำว่างานจะเบากว่าเดิมหน่อยเนื่องจากตอนนี้เราทราบกันดีว่าอาร์เซนอลยังมีจุดอ่อนในเรื่องของคู่เซนเตอร์แบ็กนะการได้มิดฟิลด์ตัวปัดกวาดเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้ามันก็ช่วยทำให้กว่า
ลูกอันตรายจะไปถึงเรโน่เนี่ยมันก็ช่วยลดทอนตรงจุดนี้ได้ครับก็ต้องย้อนไปดูสถิติเซฟของทางแบรนด์เรโน่กันหน่อยซีซั่นนี้เซฟไปเยอะนะครับตามสถิติในพรีเมียร์ลีกที่มีระบุไว้คือซีซั่นนี้เซฟไป104ครั้งครับมากที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกเป็นรองเพียงแค่มาร์ตินดูบราฟสกาคนเดียวของนิวคาสเซิลนะครับคนนั้นน่ะ117ครั้งคือตัวเลขมันน่าประทับใจนะคือเขาเซฟเยอะมากแต่ถ้าเรามาลงลึกที่ตัวเลขทำไมทีมอย่างอาร์เซนอลผู้รักษาประตูต้องออกแรงเยอะขนาดนี้ทั้งที่เป็นทีมใหญ่มันนี่คือสิ่งที่เป็นคำถามมันก็คงต้องย้อนกลับไปที่เกมรับเกมรับอย่างเดียวจริงๆผมมองว่าไม่ได้หมายถึงแค่คู่เซนเตอร์อย่างเดียวนะผมว่าหมายถึงมิดฟิลด์ตัวรับที่ผ่านมาด้วยผมว่าอาร์เซนอลเองยังไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับที่ไว้ใจได้แบบ 100% ขนาดนั้นไม่อย่างนั้นอาร์เซนอลก็คงจะไม่เล็งไปที่ปาเต้ที่มีสถิติเกมรับที่ดีด้วยตามที่เราไปค้นกันมาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ WhoScore นะครับทางด้านปาเต้เนี่ยมีสถิติแท็กเกิลต่อเกม 3.5 ครั้งก็มาเป็นอันดับต้นๆของศึกลาลิก้าสเปนเหมือนกันเออนะครับมีการน่าจะช่วยได้มีการตัดบอลอีก 1.5 ครั้งนะเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมนะครับก็คอยยืนอยู่อะอย่างน้อยถ้าเซ็นเตอร์หลุดตำแหน่งหรือเซ็นเตอร์ไปทำหน้าที่ไปทำบทบาทอื่นๆก็ยังคอยมีมิดฟิลด์ตัวรับในระดับปาเต้คอยสกรีนให้ก่อนเข้าปะทะเก่งมากผมเจอปาเต้มาในศึกแชมเปี้ยนลีกแล้วเหมือนเป็นเกี่ยวกับคนช่วยกรองบอลด่านแรกก่อนจะมาถึงเซ็นเตอร์ถูกต้องลักษณะประมาณนี้นะครับคือมันอาจจะตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะดีขนาดนั้นหรือเปล่าแต่มันน่าจะตัวเลขน่าจะน้อยลงกว่านี้การเปิดโอกาสให้กับคู่แข่งได้2ประตูในแนวคิดกับในทฤษฎีเบื้องต้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่นะครับอีกคนนึงครับที่น่าจะได้รับผลประโยชน์คือมาเตโอเกวนดูซี่ครับเขาบอกว่าปัจจัยหลักๆเลยที่ทีมูน่าใส่เกวนดูซี่มาเป็นคนได้รับผลประโยชน์นะเนื่องจากได้รับการเรียนรู้ครับนะศึกษาวิธีการเล่นศึกษาแนวทางการเล่นจากปาเต้นี่แหละใช่ครับเกวนดูซี่เนี่ยตอนนี้อายุ20ปีนะครับส่วนโทมัสปาเต้อายุ26ปีเขาบอกว่าเรื่องของประสบการณ์สำคัญเหมือนกันนะเขาจะได้แบบมีนักเตะที่คอยศึกษาคอยเรียนรู้ที่จะได้พัฒนาฝีเท้าไปในอนาคตได้และอีกอย่างนึงนะครับเว็บไซต์ทีมูน่าบอกว่าเกวนดูซี่จะได้เล่นแบบสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยไม่ต้องแบกรับความกดดันเพราะว่าเขาได้รับโอกาสค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับอายุของเขาที่เพิ่ง20ปีเองใช่ก็คือทางติบูน่ายังเชื่อว่าเกวนดูซี่ได้ไปต่อแต่ทีนี้การที่มีคนหนึ่งที่ไว้ใจได้เข้ามามันช่วยลดความกดดันจากเขาไปที่ไม่ต้องมาฝากความหวังไว้ที่เขาตรงแดนกลางด้วยแล้วเขาก็จะเล่นได้อย่างสบายใจไม่ว่าจะลงมาในฐานะอะไรก็ตามจะเล่นด้วยกันจะสลับกันเล่นอะไรก็แล้วแต่ผมว่าอันนี้ก็ได้ประโยชน์ในอ้อมๆจริงนะครับคืออย่างตัวเกวนดูซี่เนี่ยค่อนข้างเป็นสไตล์ box to box เหมือนกันนะทำได้ครบเครื่องผมว่าในแง่ของเกมรุกเนี่ยอยู่ในทีมเขาศึกษาจากหลายคนได้นะ ในตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยกันแต่ในแง่ของการแบบศึกษาแบบศาสตร์เรื่องของเกมรับก็โทมัสปาเต้อาจจะช่วยเขาได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือ3คนที่น่าจะได้รับผลประโยชน์นะครับกรานิชาก้าแบรนด์เรโน่แล้วก็มาเตโอเกวนดูซี่จากนั้นเรามาดูคนที่จะเสียผลประโยชน์จากการเข้ามาของปาเต้กันบ้างนะครับคนแรกเลยทีมูน่าบอกว่าเมซุสโอซิลเนี่ยน่าจะไม่เข้ากับระบบถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนมาใช้แท็กติก 4-3-3 ก็คือเรายังไม่สามารถการันตีได้หรอกว่าถ้าปาเต้มาแล้วทางอาร์เตต้าจะเล่นระบบไหนแต่ทางทริบูน่าเนี่ยบทวิเคราะห์จากทริบูน่าเขาเชื่อว่าอาจจะปรับไปเล่น 4-3-3 เพราะว่าอาจจะให้ปาเต้มายืนตัวต่ำสุดแล้วดันการดิชาก้ากับเกวนดูซี่ขึ้นขยับไปเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกขนาดข้างใน3มิดฟิลด์แต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาโอซิลแน่นอน 4-3-3 เนี่ยไม่น่าจะเหมาะกับเขาอยู่แล้วให้ไปเล่นเป็นปีกผมว่าความเร็วก็ไม่พอให้เล่นมิดฟิลด์ก็ยังดูไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้ามิเกลอาร์เตต้ามีความคิดจะเล่น 4-3-3 จริงๆเนี่ยโอเคอันนี้กระทบกับโอซิลใช่เขาเป็นผู้เล่นเบอร์10ซึ่งเราก็ยังอ่านไม่ออกแต่ว่าในเบื้องต้นแต่เบื้องต้นเรายังเชื่อว่ามิเกลอาร์เตต้าน่าจะยังเป็น 4-2-3-1 เขาทำ 4-2-3-1 มานะครับคือผมเข้าใจเว็บไซต์ทีมูน่านะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เขียนคอลัมน์ตัวนี้ครับน่าจะย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของอาร์เตต้าตอนสมัยอยู่กับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่าเขาก็ศึกษาระบบ 4-3-3 มาจากเป๊ปนี่แหละหรือเป็นไปได้ไหมว่า 4-2-3-1 เนี่ยจริงๆมันเป็นระบบหลักตอนนี้นะแต่ที่ใช้ 4-2-3-1 ตอนแรกเพราะว่ามันเข้ากับทรัพยากรที่มีไหมอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเขาสามารถได้เสริมทัพด้วยตัวเองสร้างทีมด้วยตัวเองในอนาคตเขาอาจจะปรับมาเล่น 4-3-3 หรือเปล่าเพราะว่าผมว่าปรัชญาการทำทีมในสไตล์ของเป๊ปถ้าเขาเรียนรู้มาจากเป๊ปนะ 4-3-3 คือระบบหลักนะใช่ใช่จุดนี้ก็น่าคิดนะไอ้จุดเนี้ย
ผมจะมองตั้งข้อสังเกตต้องสองมุมเนาะกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอ่ะอย่างทริบูน่าเขาบอกว่าถ้าปรับไปเป็น 4-3-3 เนี่ยเขารู้สึกว่าโทมัสปาเต้น่าจะยืนต่ำสุดแต่นี่ผมเห็นต่างผมคิดว่าถ้าปรับไปเล่น 4-3-3 จริงๆผมว่ากรานิตชาก้าก็ยังยืนตัวลึกสุดอยู่ดีแล้วผมว่าปาเต้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้คอยสกรีนให้ก่อนใช่ปาเต้เล่นตัวรับได้แต่จริงๆเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้ด้วยปาเต้เล่นเป็นผมว่าเป็น CM ได้ดีไม่แพ้ CDM แต่อย่างกรานิตชาก้าเนี่ยโอเคอาจจะมีทีเด็ดเรื่องของการยิงไกลแต่ว่าชาก้าจากที่ดูมิเกลอาร์เตต้าเคยพูดมิเกลอาร์เตต้าบอกว่าผมชอบโฮลดิ้งมิดฟิลด์คนนี้ตั้งแต่สมัยอยู่แมนซิตี้แล้วเขาใช้คำว่าโฮลดิ้งผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาระบุกรานิตชาก้าเอาไว้แบบนี้ถ้าคิดจะ 4-3-3 ผมยังรู้สึกว่าปาเต้จะเป็นบ็อกทูบ็อกผมยังมองแบบนั้นมากกว่าก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ในเมื่อจะซื้อคนในสไตล์ลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนว่าลูคัสตอเรล่าเป็นอีกหนึ่งคนที่จะได้รับผลกระทบกับเรื่องของการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงใช่อันนี้มันกระทบแบบโดยตรงเลยนะครับทั้งในเรื่องของสไตล์การเล่นหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าเป็นมิดฟิลด์ที่พละกำลังดีทั้งคู่นะครับครบเครื่องทั้งคู่เลยซึ่งในแผน 4-2-3-1 ของมิเกลอาร์เตต้าคนที่ยืนแบบชัวร์ๆคือกรานิตชาก้าคนนึงอยู่แล้วและอีกคนนึงเนี่ยบางทีอาร์เตต้าก็ใช้เป็นตอเรร่าบ้างบางทีเป็นดานิเซบายอสบางทีเป็นมาติโอเควนดูซี่เท่ากับว่าต้องแข่งกัน3คนครับเพื่อลง1ตำแหน่งแต่คนที่สไตล์ใกล้กับโทมัสปาเต้ที่สุดก็คือลูคัสตอเรร่าเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็เห็นด้วยกับทางทริบูน่านะที่เขาบอกว่าลูคัสตอเรร่าน่าจะประสบปัญหาในเรื่องของการแย่งตัวจริงครับแล้วตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรในเกาโชเซเรียอิตาลีด้วยครับนะมีเอซีมิลานเนี่ยที่ก็เหมือนกับเลเลนักเตะอยู่เหมือนกันแล้วยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสมมติว่าถ้าเกิดแอตมาดริดไม่ได้อยากสวอปดีลขึ้นมาแล้วอ่ะก็คือแบบไม่ได้อยากแลกระหว่างอเล็กซองลากาเซตกับโทมัสปาเต้ขึ้นมาแล้วล่ะเพราะว่าลากาเซตเนี่ยซิมิโอเน่มองเป็นเบอร์2นะครับรองจากเอดินสันคาวานี่ที่เซ็นฟรีครับถ้าแอตมาดริดไม่ได้อยากเอาแล้วคำถามคืออาร์เซนอลจะเอาเงินส่วนไหนดีไปเซ็น45ล้านปอนด์ผมว่ามันก็ต้องมีการปล่อยนักเตะออกไปบ้างแล้วตอเรล่าดูทรงแล้วก็น่าจะได้ราคาอยู่เหมือนกันนะผมว่า30ล้านบวกๆยังได้อยู่อ่ะเออก็สามารถเอามาแบบชดเชยตรงส่วนนี้ได้คือผมว่ามันคล้ายกันมากตอเรล่ากับทางปาเต้แต่ต่างกันที่รูปร่างแล้วซึ่งทางติบูน่าเขาแสดงความเห็นว่าอย่างหนึ่งนั่นก็คือบอกว่าเหมือนปาเต้อะเป็นเวอร์ชันตอเรล่าที่อัปเกรดคือถ้ามันเรามองกันตามนี้จริงๆการได้ปาเต้มามันกระทบกับทางด้านตอเรล่าแบบเต็มๆแน่ๆครับแบบไม่ต้องสงสัยเลยโอ้โหและยิ่งเป็นแบบนี้ถ้าเจ้าตัวรู้ว่าสโมสรเอาจริงกับปาเต้นะอาจจะถึงขั้นแบบพิจารณาย้ายออกอย่างจริงจังเลยเพราะว่าถ้าไม่ย้ายออกมีโอกาสเป็นสำรองสูงไงคือจุดยืนเนี่ยที่ผมอ่านมาจากสื่อเทเลกราฟบอกว่าจริงๆแล้วอาร์เตต้าอยากให้มาแข่งกันหลายๆคนเลยแต่อันนี้คือในมุมของสโมสรไงแต่ในมุมของนักเตะถ้าเกิดเขาเสียตำแหน่งอ่ะมันก็ต้องมีคิดเหมือนกันใช่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับก็คือดานี่เซบายอสนะจริงๆเผยชื่อออกมานี่มิดฟิลด์อาร์เซนอลเยอะเหมือนกันนะเยอะครับเยอะครับนะก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าจะหันไปหาปาเต้เนี่ยก็อาจจะไม่เอาเซบายอสแล้วนะจะปล่อยกลับไปอยู่กับเรอัลมาดริดเลยครับก็เพราะว่าคือผมว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่ใกล้ๆกันอีกใช่ไหมซาบิออสค่อนข้างเล่นได้หลายตำแหน่งเหมือนกันเล่นเป็นเพย์เมกเกอร์เบอร์10ก็ได้เบอร์8ก็เล่นได้มันค่อนข้างทำให้เนี่ยเรากำลังพูดกันถึงว่าเขาจะหาเงินทุนในการซื้อมิดฟิลด์เข้ามาเอาแล้วถ้าจะจริงจังกับปาเต้อะแล้วยังจริงจังกับคนนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามาดริดก็ไม่ได้ตั้งค่าตัวถูกนะปาเต้เท่าไหร่ไล่เลี่ยกันประมาณ45ล้าน2คน90ล้านโอ้โหอาร์เซนอลจะเอาจริงเหรอกับการซื้อมิดฟิลด์2คนแล้วตำแหน่งอื่นที่คุณอยากได้อีกอ่ะอย่างเช่นคุณมีข่าวกับกองหลังคุณมีข่าวกับปีกคุณมีข่าวกับกองหน้าคุณจะมีงบไปเสริมไหมและนี่ยังไม่รวมกับข่าวที่เป็นกับข่าวกับแบ็คด้วยครับแล้วเหมือนกับทางฝั่งมาดริดเองก็คือไม่ยอมลดค่าตัวให้แน่นอนถ้าขายก็ขายตามนั้นแต่ถ้าไม่ได้ขายก็ดึงกลับมานะดึงกลับมาดูก่อนว่ามีสโมสรไหนอยากได้แล้วก็ปล่อยต่อดังนั้นผมก็มองว่าอันนี้ข้อนี้เห็นด้วยว่าอาจจะกระทบเล็กๆก็คือถ้าเอาปาเต้แล้วอ่ะมันจะเกิดคำถามไงว่าจะเอาเซบายอสด้วยหรือเปล่าในเรื่องของงบประมาณใช่คืออย่างเรื่องของตอเรร่าเราตั้งคำถามในเรื่องของความคล้ายกันในตำแหน่งในบทบาทเรื่องของสไตล์การแย่งกันโดยตรงเลยแต่นี่คือเรื่องของงบประมาณแล้วใช่นะครับก็ดูจะหนักเกินไปนะถ้าจะแบบเอาทั้ง2คนเลยนะครับโอเคนี่คือ3คนที่ดูจะได้ประโยชน์แล้วก็3คนที่อาจจะเสียประโยชน์นะครับจากการมาของโทมัสปาเต้ทีนี้ครับเราลองมานั่งจับทีมเล่นๆไหมถ้าเกิดว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยอาร์เซนอลได้ปาเต้มาจริงๆรูปร่างหน้าตาแท็กติกระบบการยืนนะครับฟอร์เมชั่นต่างๆเนี่ย
ของอาร์เตต้าจะออกมาเป็นลักษณะไหนเราต้องบอกก่อนนะว่าเป็นฟอร์เมชั่นในเวอร์ชันที่ยังไม่เสียปีแอร์เอเมริกโอบามายองอันนี้คือเรายังไม่รู้ว่าโอบามายองจะย้ายหรือเปล่าคือโอเคข่าวจะย้ายก็มีแต่เราอาทิตย์ต่างก็ยังไม่ย้ายแล้วกันเก็บเขาไว้ก่อนอ่ะไปดูแผน4231หน่อยแล้วกันนะครับแผนปัจจุบันของมิเกลอาร์เตต้าผู้รักษาประตูแบรเลโน่นะครับแบ็คโฟร์เนี่ยมีบูกาโยซาก้าเอ็กตอร์เบเยรินเซนเตอร์ดาวิดลุยส์กับโซคาติสปาปาสตาโทบูลอสนะครับคู่กองกลางจะเป็นโทมัสปาเต้กับกรานิตชาก้ากองกลางตัวรุกเป็นเมซุตโอซิลปีกขวานิโคลัสเปเป้ปีกซ้ายปีแอร์เอเมริกโอบามายองแล้วก็กองหน้าเนี่ยอยู่ที่พิต้าจะเลือกอะจะเอาลากาเซตดีหรือว่าจะเอาเป็นเอ็ดดี้เอ็นคีเทียดีนะครับแล้วนี่เป็นระบบการแรกก็ยึดแผนการเล่นเหมือนเดิมก่อนแต่แค่ว่าเปลี่ยนมิดฟิลด์ตรงกลางจากที่อาจจะใช้เซบายอสคู่ชาก้าหรือตอเรล่าคู่ชาก้าหรืออาเกวนดูซี่คู่ชาก้าก็มาเป็นปาเต้คู่กับชาก้าแบบให้มันแน่นๆไปเลยระบบนี้ยังมีพื้นที่ให้กับเมซุสโอซิลอยู่ซึ่งผมมองว่าถ้ายังคงยึดระบบ 4-2-3-1 ต่อไปเนี่ยเอ้ยมันดูดีนะผมว่ามันไม่ได้ดูเลวร้ายเลยแล้วการได้ปาเต้มาอาจจะมายกระดับแดนกลางจริงๆอาจทำให้กลางอาร์เซนอลมีตัวพละกำลังแล้วก็ที่ตัดเก่งๆแล้วก็ครบเครื่องในการพยานขึ้นไปข้างหน้าเลยไม่รู้มีใครสังเกตเหมือนกันไหมว่าครับโอบามายองตอนเป็นปีกซ้ายลงมาช่วยเกมรับเยอะมากเยอะมากเป็นแล้วผมเนี่ยถ้าเกิดแบบมีนักเตะอย่างปาเต้ช่วยสกรีนเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นที่ต้องลงมาทุกช็อตแล้วใช่และอีกจุดหนึ่งคือโอซิลไม่ต้องเหนื่อยด้วย ผมว่าการได้ปาเต้มาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปพะวงอ่ะกับเรื่องเกมรับเพราะว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของเขาอยู่แล้ว เขาก็เต็มที่กับเรื่องของเกมรุกไปเลยถูกต้องแล้วข้างหลังอ่ะก็ปล่อยให้ปาเต้ปล่อยให้กับชาก้าจัดการไปนะครับอันนี้คือแผนแรกนะแผนต่อมาครับถ้าเปลี่ยนมาเล่น 4-3-3 ล่ะจะเป็นยังไงถ้า 4-3-3 เนี่ยอ่ะกับกองหลังอะไรเหมือนเดิมแล้วกันคือมันเปลี่ยนที่วิธีการยืนตรงกองกลางมากกว่าถ้าเป็นไปตามที่ติมูน่าบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเอาปาเตยืนตัวตับเนี่ยแล้วทางติมูน่าค่อนข้างเชื่อว่าโกเรนดูซี่อยู่ในแผนการทำทีมของอาร์เซนอลระยะยาวแบบเป็นดาวรุ่งที่มีมูลค่าสูงก็อาจจะเป็นเซตนี้เป็นปาเตยืนตัวต่ำสุดแล้วก็ดันกาลิชาก้ากับทางด้านโกเรนดูซี่ขึ้นไปเล่นสูงกว่าหรืออาจจะสลับชาก้ากับปาเต้ก็ได้ซึ่งอันนั้นติดนี้อันนั้นคือความคิดเราว่าชาก้ากับปาเต้สามารถสลับได้นะและส่วน3แนวรุกเนี่ยจริงๆมันใช้ได้หลายรูปแบบมากอย่างที่โบ๊ทบอกมีเอ็นเกเทียมีลากาซัตมีโอบามายองแล้วก็มีมาร์ตินเนลลี่อยู่ที่ทางด้านอาร์เตต้าจะเลือกแล้วก็อยู่ที่ว่าจะล้างใครไว้ได้หรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวเป็นอีกสเต็ปนึงเป็นอีกสเต็ปนึงที่ต้องพูดคุยกันแต่กองกลางถ้าเป็นแบบนี้โอเคไหมดูจากสไตล์เป็นยังไง3คนผมเชียร์4-2-3-1มากกว่าเพราะว่ามิดฟิลด์ถ้าเกิดเป็น4-3-3เนี่ยเราลองสังเกตดีๆนะโทมัสปาเต้กรานิตชาก้าแล้วก็มาเตโอเควนดูซี่มันขาดเพลย์เมเกอร์ครับคือมันไม่มีคนที่พาบอลขึ้นไปให้กับแนวรุกแล้วคุณดู3กองหน้ามาร์ตินเนลลี่โอบาเมยองหรือจะเป็นลากาเซตเป็นเอ็นคีเทียหรือว่าใครก็ตามรวมกับนิโคลัสเฟเป้มันเป็นสังเกตไม่สังเกตว่าปีกก็เป็นปีกกึ่งกองหน้านะคือมันมีตัวจบแต่ว่ามันไม่มีคนสร้างคือผมเข้าใจสิ่งที่โบ๊ทพูดเพราะว่า 4-3-3 เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูของเป๊ปก็ได้ของแมนซิตี้ตรงคู่มิดฟิลด์ที่เป็นบล็อกทูบล็อกของเขาคือเควินเดอร์บอยกับดาร์บี้ซิลวาสองคนนี้โอ้โหไม่ต้องพูดให้มากความครับโคตรของโคตรการสร้างสรรค์โอกาสแต่ถ้าจะเทียบกับลิเวอร์พูลที่ไม่มีเพลย์เมเกอร์ไม่มีตัวที่สร้างสรรค์เก่งๆอยู่ตรงกลางสักเท่าไหร่แต่ลิเวอร์พูลมีแบ็ค2ข้างที่เป็นตัวสร้างสรรค์และมีฟิมิโน่เป็นฟอลส์ไนน์ด้วยถูกต้องดังนั้นถ้าจัดเป็นอย่างเงี้ยกองกลางควรจะเป็นแบบสายอาจจะเดี๋ยวนี้ต้องเป็นทันสมัยหน่อยเป็นกึ่งเบอร์10เบอร์8 8กึ่ง10อ่ะที่ไม่ใช่10ธรรมชาติแต่ซึ่งตามที่เห็นในภาพนี้มันไม่มี8กึ่ง10อย่างที่เราเห็นเลยคือถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็นมิดฟิลด์สไตล์เนี้ยที่แบบเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์2ตัวเนี่ยผมยกตัวอย่างปี2006ของเชลซีตอนนั้นเป็นมีมาเกเรลเล่เป็นตัวรับให้แล้วก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์2คนคือเอสเซียนกับแฟรงค์ลัมพาร์ดแต่ลัมพาร์ดเนี่ยมันเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่กึ่งไปเป็นเพลย์เมเกอร์เหมือนกันมันก็มีคนทำเกมเหมือนกันผมกำลังมองว่าแผนที่แบบมีมิดฟิลด์1ตัวรับแล้ว2บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยมันต้องมีคนนึงที่แบบกึ่งเกมรุกเต็มตัวไปเลยแต่ว่าของอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นเซตเนี้ยมันหนักไปทางประคองเกมมากกว่าเว้นแต่ว่าถ้าซื้อเซบายอสด้วยอาจจะพอได้ถ้าอย่างเซบายอสผมว่าได้เป็นอย่างเช่นนะเป็นถ้าโบ๊ทมองว่าการใช้ตัวต่ำเป็นชาก้าใช่ไหมจะได้สวิตบอลได้แล้วก็คุมอยู่แดนหลังแล้วก็มีปาเตกับเซบายอสยืนขนาดข้างสวยแต่คุณต้องซื้อ2คนเสียเงินเพิ่มคือมันหนักกว่าเดิมจริงๆอันนั้นโบ๊ทจะเสียเงินเพิ่มแต่4 2 3 1เนี่ยคุณไม่ต้องเซ็นเซบายอสก็ได้เพราะว่ามีโอซิลทำหน้าที่นั้นใช่แล้วถ้าเกิดโอซิลลงไม่ได้เขายังมี
จวิลล็อกดังนั้นเรายังเชื่อมั้ยว่าอาร์เตต้ายังเล่น 4-2-3-1 นะยังรู้สึกแบบนั้นน่าจะเล่นไปจนกว่าทรัพยากรในทีมจะพร้อมถึงจะมีการปรับเปลี่ยนระบบอีกครั้งนึงครับนะครับทีนี้เราปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ของนิวแลมเตคนนี้เป็นตำนานทีมชาติกาน่าเลยนะครับเขาก็ออกมาแย้งนะบอกว่าดูจากวิธีการเล่นแล้วเนี่ยปาเตไม่ควรย้ายไปอาร์เซนอลนะเพราะว่าสไตล์ไม่เหมาะกับฟุตบอลอังกฤษคือเขาก็เปรียบเปรยว่าตัวเขาก็เคยย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับแอสตันวิลล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับจังหวะการเล่นของฟุตบอลอังกฤษเท่าไหร่เขาก็มองว่าเป็นการตัดสินใจที่ตอนนั้นเขาพลาดพลาดแล้วแบบทำให้อาชีพแบบสมมุติว่าคุณกำลังไต่ขึ้นไปทีนิดแต่การย้ายพลาดทีนึงเนี่ยเขามองว่าเขาชื่ออะไรนะแลมเตเขามองว่าถ้าพลาดทีนึงมันอาจจะแบบควบลงซึ่งเขาก็เตือนรุ่นน้องในชาติเนี่ยว่าเฮ้ยพี่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเองอยู่สเปนเองก็สุขกายสบายดีครับแล้วก็ได้พัฒนาฝีเท้าดีเอ้ยไม่ต้องไปไหนก็ได้นะครับคือทำไมแลมเตถึงออกมาพูดแบบนี้ไม่แปลกเพราะว่าเขาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนกันเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมเหมือนกันคือสไตล์เล่นวิธีการเล่นแบบเดียวกับปาเต้เขาก็เลยออกมาแนะนำรุ่นน้องว่าเอ้ยเองตัดสินใจดีๆนะแต่อย่าลืมนะครับว่าไมเคิลเอเซียงกาน่าเหมือนกันบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนกันก็ยังเล่นได้เลยแล้วผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับทรัพยากรแล้วก็แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกันด้วยผมก็ยังมองว่าอาร์เซนอลในยุคของทางอาร์เตต้ามีรูปแบบการเล่นที่โอเคนะโอเคแล้วมองเห็นภาพว่าถ้าได้ปาเต้เข้ามามันยังมีมุมที่มันไม่ได้ว่าจะไปแล้วมันล้มเหลวอย่างเดียวนะใช่ประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ผมว่าอาร์เซนอลก็ต้องการมิดฟิลด์ที่ค่อนข้างครบเครื่องแบบมาเต้นี่แหละเล่นได้ทั้งรับและลุกอย่างเงี้ยถูกครับเข้ามาเสริมในมิดฟิลด์อย่างนี้ต้องถามใจปาเต้ละว่าจะเอายังไงเพราะว่าดูจากบทสัมภาษณ์อาร์เตต้าล่าสุดเนี่ยถ้าไม่มีใจก็ไม่เอานะผมว่าเขามีใจแหละไม่งั้นเขาไม่แอบบอกพ่อกันหรอกคือเราก็ไม่รู้นะอย่างที่เราคุยกันเล่นๆก่อนหน้านี้พ่อของปาเต้เคยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้ยเรียบร้อยแล้วอาร์เซนอลเนี่ยติดต่อมาเรียบร้อยเดี๋ยวลูกเตรียมจะไปเล่นแล้วหลังจากนั้นเอเย่นออกมาปฏิเสธเราก็ไม่รู้ว่าใครจริงใครปลอมไงดังนั้นผมว่าเราต้องสรุปกันนิดนึงว่าคิดว่าอาร์เซนอลควรจะต้องเอาให้ได้ไหมในราคาเนี่ย45 ล้านผมว่าถ้าได้ราคานี้นะสมควรเอาเลยผมว่า45 ล้านกับโทมัสปาเต้ถูกมากมันคือค่าฉีกสัญญาเลยใช่เพราะว่าถูกมากควรจะเอาก่อนที่แอตมาดริดจะขยายสัญญาแล้วเพิ่มค่าฉีกสัญญาเข้าไปใหม่ผมว่าก็ควรเอาเหมือนกันเพราะโอเคผมมองถึงหลายความเป็นไปได้ความเป็นไปได้แรกก็คือแลกตัวกับอเล็กซองลากาเซตถ้าแอตมาดริดยอมก็ราคาพอๆกันนะคุณอยากได้นักเตะผมอยากได้นักเตะคุณวินอีกทางเลือกนึงอาจจะต้องหาทุนมาสักก้อนมาซื้อซึ่งมันอาจจะเป็นทุนที่อาร์เซนอลบอร์ดบริหารให้มาเองก็ได้หรืออาจจะเป็นทุนที่มีการปล่อยนักเตะบางตำแหน่งออกไปก่อนแล้วเอามาซื้อซึ่งข่าวนักเตะที่จะขายมีทั้งโอบามียองลูคัสตอเรราอะไรต่างๆนานามากมายผมยังเชื่อว่าถึงแม้ที่ผ่านมามันจะมีข่าวในเชิงว่าอาร์เซนอลค่อนข้างจะต้องรัดเข็มขัดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายแต่ผมมองว่านี่คือนักเตะที่ฝีเท้าดีโอกาสในการเซ็นแค่45ล้านปอนด์ไม่ได้มาบ่อยๆใช่แล้วนักเตะค่อนข้างมีใจถ้าดูจากสื่อเทเลกราฟที่รายงานมาผมก็มองว่าใจมาฝีเท้าดีอายุใช่ค่าตัวเหมาะสมอาร์เซนอลควรเอาเอามาก่อนเล่นบทบาทยังไงยืนตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เท่าที่เราอ่านบทวิเคราะห์มาแล้วเราก็เท่าที่เราดูกันเองด้วยผมว่าประโยชน์เกิดแน่ใช่เพราะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นตัวรับได้อย่างเดียวใช่ใช่ใช่อย่างที่สื่อบอกเลยเล่นในทั้งหมายเลข8และหมายเลข6ผมว่าค่อนข้างสารพัดประโยชน์แล้วเผลอดูสรีระดูรูปร่างเนี่ยตัวใหญ่อยู่นะโยกไปเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยนะถ้าเกิดมาฉุกเฉินจริงๆเนี่ยแล้วผมว่าฝีเท้าเขาพัฒนาเร็วมากใช่ผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่อันโตนิโอคอนเต้ยังคุมเชลซีอ่ะแล้วเจอกับแอตมาดริดตอนนั้นเล่นแบบธรรมดามากเลยแต่มาดูอีกทีตอนเนี้ยเก่งมาก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 นะครับโอเคนะติดตามดูข่าวกันต่อนะครับเกี่ยวกับอนาคตของโทมัสปาเต้กับอาร์เซนอลตอนนี้ก็ดูจะเป็นแบบเต็งหนึ่งจ๋าๆเลยใช่นะที่จะได้ตัวนะครับโอเคนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับอย่าลืมสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ K-Bank บริการทุกระดับประทับใจนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับผมนะก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับแล้วก็ใครที่รับชมใน YouTube ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่องของสยามสปอร์ตก็ฝากด้วยวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3 คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ